มันก็ใช่ไหมจากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะฮะเราก็เอามาโยงกับข้อนี้ใช่ไหมจำสูตรได้หรือยังครับได้แล้วนะv เท่ากับ u บวก at ใช่ไหมฮะข้อนี้เขาก็ให้อะไรมาบ้างให้ตัวนี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 ้มาใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเขาบอกมาครบอย่างเงี้ยเราก็โอ้อะไรเนี่ยเสียงดังสวัสดีครับ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 โอ้โหมาเนี่ยโอ้โหเสียงดังจริงอะวันข้อนี้นะเขาก็ให้ทุกให้มาครบแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะเปรี้ยวๆใช่ไหมใช่ป่ะเผ็ดแล้วเส้นหมี่เนี่ยบางทีลวกไม่สุกใช่ไหมเอ้ยโอ้โหอะฮะบางครั้งอะวันข้อนี้เดี๋ยวหนูลองไปดูอีกทีนึงนะฮะเขาให้มาครบหมดแล้วข้อนี้นะโอ้ยรำคาญอ่ะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะฮะโอเคขอบคุณนะครับนี่ครับโอ้โหสอนอยู่ไม่สอนต่ออะโอ้มันดังเกินไม่ดังโอ้โหนี่เปล่าน้องเรียนเสร็จพอดีอืมใช่จบพอดีเรียนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องการฮะอยู่นี่นี่ก็แหม่นะหาไม่เจอเมื่อกี้นี่เรื่องดิ่งเสรีมึงสอนไปดิ่งเสรีแล้วดิ่งยอดนิยมล่ะฮะก่อนจะไปสนุกแบบมีสาระกันต่อกับพี่เมยและน้องแอมเรามารู้จักกับการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งโดยเสรีกันก่อนนะคะการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งโดยเสรีหรือที่เรียกว่า free falling คือการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวเส้นตรงในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลกต่อวัตถุนั้นโดยมีทิศทางเข้าศูนย์กลางของโลกเมื่อวัตถุตกโดยเสรีแรงดึงดูดของโลกจะกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุมีความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงระดับพื้นผิวโลกมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ซึ่งหมายความว่าแต่ละวินาทีที่วัตถุตกลงมาสู่พื้นโลกจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ10เมตรต่อวินาทีงงดิ่งเสรีที่อยู่ข้างสีก้อนเลยดิ่งเสรียังจะไปเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรอะไรนะพาราดอกพาราไดซ์พาราดอกขอกระแดดเลยเฮ้ยกระแดดมาเดี๋ยวให้น้องสาวสวยโอ้เมื่อกี้เป็นก๋วยเตี๋ยวมาเหรอเตี๋ยวอะไรนะเซ็กบะหมี่แห้งพูดไม่ค่อยชัดจะมีลิ้นไก่สั้นมาเรียนเรียกินแล้วต้องเรียนเรียนเรียก็เรียนจะถูกแล้วจะเรียนอะไรเนี่ยเอาเอากระดาษดอดาษตกไทยนะเนี่ยโอเคเอาไว้นี่แล้วกันจะเรียนเรื่องแบบน้องคนเมื่อกี้เลยไหมเอาไหมแนวดิ่งเสรีโอ้โหมันบทสำคัญไปสอบกันไม่ยากเมื่อกี้เรื่องอะไรนะที่พี่แม็กสอนอะดิ่งเสรีดิ่งเสรีผมก็เคยเรียนนะเคยเรียนทำข้อสอบไม่ได้ก็ดิ่งเสรีดิ่งทิ้งดิ่งเลยบางคนนึกว่าเป็นมังกรนะมังกรนะเลยทุ่งดอกไม้สวยงามก็เก็บคะแนนกันไปศูนย์แล้วดิ่งเสรีนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิ่งเสรีเนี่ยโหช่วงนี้เลยกำลังข่าวเนี่ยนะโดดตึกอยากรู้เรื่องดิ่งเสรีนี่ขึ้นไปด่านฟ้าปั๊บปึ๊บก็โดดลงมาใช่ปล่อยตัวให้แบบเข้าสู่อิสระฟรีสไตล์เลยใช่เฮ้ยไปลองเลยป่ะไปเรื่องเย็นชีวิตมีอะไรให้ทำเยอะดิ่งเสรีนะฮะครับผมออกข้อสอบเยอะโอเน็ตออกด้วยเรื่องนี้โอเน็ตชื่อแบบไทยบ้างเลยเนาะใช่ภาษาอังกฤษคือฟรีฟอลดิ่งเสรีดออีงอดิ่งเสรีนะครับอ่ะไปเจอหนังสือบางเล่มเขาเรียกว่าดิ่งอิสระก็ได้นะฮะความหมายเดียวกันดิ่งเสรีดิ่งอิสระความหมายเดียวกันโอเคไหมฮะแต่ไม่ต้องมารวมนะฮะดิ่งอิสระเสรีมันยาวเกินไปดิ่งอิสระเสรีฟรีนะฮะนั้นยาวมากโอเคก็คือเรื่องของการตกนะฮะทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเอาแบบธรรมชาติง่ายๆเลยอ่ะโยนปากกา1 2 3โอ้โหไม่สนใจหัวตะก้องกันเลยทีเดียวดิ่งคืออย่างนี้อ่ะถามก่อนอันนี้ใช่ล่าอันนี้ใช่ดิ่งมั้ยใช่ดิ่งมั้ยไม่ใช่อันนี้แนวอะไร
แนวราบน่าผมกล้ามกลับมาเองกับการเล่นแอคชั่นเด็ดห้ามนะอันนี้แนวราบอันนี้แนวอะไรแนวดิ่งแต่แบบนี้ใช่ดิ่งเสรีไหมไม่ใช่เออขึ้นด้วยมันมีขึ้นมีลงเราบังคับมันเขาไม่เรียกว่าดิ่งเสรีดิ่งเสรีคือปล่อยแล้วก็หล่นใช่คือมันต้องหลุดจากมือเรามันต้องหลุดจากมือเราอ่ะโดยมันจะมี2 อย่างนะโยนขึ้นกับโยนลงใช่ไหมเนี่ยสนุกกันใหญ่เลยวู้นะทุกคนจดไม่ได้อันนี้ซ้ำคานเจงๆหัวใจว่าอย่างนี้หัวใจทำไมหัวใจพี่แจ็คมาดูหัวใจคอเหี่ยวเบี้ยวมากมามีขนเอ้ยพี่แจ็คแม็กโอ้โหจำชื่อพี่ชายตัวเองไม่ได้เป็นพี่ชายจริงหรือเปล่าเป็นอะไรไม่ต้องคิดมากอะไรอ่ะหน้างอนโคตรน่ากลัวเลยน่าสงสารอ่ะขาหลุดขาอ้าวมี2อย่างขาขึ้นกับขาลงโอ้โหขาขึ้นปู้ปู้ขาขึ้น1 2 3โยนขึ้นขาขึ้นเนี่ยนี่ไงขาลงขาลงนะฮะอ๋อค่ะนะฮะขาขึ้นอ่ะจดก่อนขาขึ้นเนี่ยนะฮะถามเล่นๆเลยคิดว่ามันเร็วขึ้นหรือช้าลงเร็วขึ้นดิขาขึ้นขาขึ้นนะครับมันต้องช้าลงเพราะมันมีนี่ไงคายมีคายแรงดึงดูดของโลกโอ้โหมากับเทพไว้ให้วันนี้นะฮะถูกต้องนะฮะใครเชื่อผมว่าเจ้าชายแห่งวงการฟิสิกส์เลือดฟิสิกส์มันพุ่งพ่านมากในตัวขาขึ้นต้องช้าลงขาขึ้นต้องช้าลงโอเคป่ะอ่ะงั้นเดาไม่ยากขาลงต้องช้าขึ้นต้องเร็วขึ้นอุ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นเออแค่นี้เองนะฮะง่ายมากเราลองไปกลางสนามแล้วกระโดดเฮ้ยมีใครกระโดดกลางสนามหญ้าแล้วแบบปู๊ดเร็วขึ้นไหมฮะมีใครไอ้นี่ไงไอรอนแมนโอ้โหนะพุ่งขึ้นเลยแต่ใช่เราไหมไม่ใช่เราเนี่ยมันคนธรรมดาโยนขึ้นไปเนี่ยมันจะช้าลงแล้วก็ตกกลับลงมาเนี่ยคอนเซ็ปต์สำคัญของเรื่องนี้เลยขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นเฮ้ยขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นโอเคลงขาลงเร็วขึ้นขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นโอ๊ยไม่ทนจังหวะเลยวู้อ่ะต่อพังเครื่องพังนะฮะพี่แม็กก็บ้าตามพี่เมย์อือนะขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นเอาแบบภาษาชาวบ้านวิละ10ฮะวิละ10อะไรนะวิละ10นะคำพูดนี้นี่เบสิกสุดๆแต่สำคัญอย่างยิ่งยังไงเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจภาพต่อมานะคือเรื่องนี้จะง่ายมากทำข้อสอบเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนนี่คือพื้นทุกคนวาดพื้นขึ้นมาพื้นปาเก้วาดไปบวกขึ้นป่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพื้นของฟิสิกส์นะฮะโอ้โหลงทุนมากมันวาดละเอียดมากเอาวาดอะไรอื่นดีกว่าไหมครับหมดเดินนะฮะโอเคพื้นอะไรได้อันนี้ฟังเวลาเราโยนของเนี่ยนะฮะนี่ใครวาดอย่างนี้ผิดนะเงยหน้าดูครับนี่นี่นี่มาถึงวาดคนครับวาดคนยืนครับแล้วโยนของโอ้ขายาวมากยืนโยนของเนี่ยวาดถูกว่าผิดทำไมอ่ะมันต้องลงดิวันนี้เขาแบบนี้เขาเรียกว่าผิดวิชาฟิสิกส์ของม.ปลายเนี่ยเขาจะไม่คิดความสูงของจุดเริ่มโยนเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปให้ถูกต้องเราต้องวาดรูปก้อนหินขึ้นจากพื้นแปลว่าต้องวาดอย่างนี้นี่ก้อนหินอยู่นี่นี่ก้อนหินแล้วก็ถูกโยนขึ้นจากพื้นโอเคไหมฮะไม่ต้องวาดคนวาดคนไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะวาดคนจริงๆแล้วก็มีวิธีห้ามยืนต้องหมอบแล้วโยนถึงจะถูกโอเคเปล่าโหน่าสงสารลำบากนะหมอบโยนนะฮะไม่ต้องเลยนะบางทีไม่ถนัดให้เพื่อนช่วยจับนี่จับไว้นะฮะโอเคเข้าสู่การเรียนนะครับห้ามนอกเรื่องนะมาปลิบนะฮะหมอบแล้วโยนของต้องขึ้นจากพื้นนี่ง่ายมากหลังจากนี้หยุดจดก่อนเดี๋ยวค่อยจดนี่โดโยนขึ้นด้วยความเร็ว40เมตรต่อวิโยนขึ้นด้วยความเร็ว40เมตรต่อวิฟิ้งขาขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงช้าลงวิละเท่าไหร่วิละ10วิละ10หมายความว่าจาก40ผ่านไปวินึงจะเหลือเลขจาก40หายไป10เหลือเลข30นะขาขึ้นช้าลงวิละ10
งั้นอีกวินึงก็เป็นเลขอะไรพูดไหม20โอ้โหใครตอบไม่ได้โดนตบมาเลข10ตอบมาเป็นใคร0 0ก็คือเป็นลบ10ไม่มีแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องติดลบแล้ว40 30 20 10แหววจุดสูงสุดต้องทำไมหยุดใช่ไหมไม่ต้องหยุดหยุดไหมนี่นี่หยุดกลางกลางหนึ่งสองสามแหววจุดสูงสุดหยุดนิดนึงมันต้องหยุดก่อนคือความเร็วเป็นเลขอะไรครับมาแอมเลขอะไรครับเลขศูนย์นะเห็นไหมหยุดก่อนแป๊บนึงมันเร็วมากเห็นป่ะอ่ะ40 30 20 10แล้วก็เป็น0หลังจากนั้นถามเลยมันค้างอยู่นานไหมแป๊บเดียววิเป็นวินะไม่ถึงวิแป๊บเดียวตาเดียวพริบตาเดียวนะครับหลังจากนั้นมันจะโดนดึงกลับลงมาจาก10เป็น0แล้ว0ตกลงมาขาลงขาลงต้องเร็วขึ้นวิละ10จาก0เป็น10เป็น20 20เป็น30ตรงนี้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 0 40หรือ0 0หยุดดิ40หรือ0 0 40หรือ0คำตอบคือ40ครับอ้าวทำไมเราเรียนเรื่องดิ่งอะไรดิ่งเสรีดิ่งเสรีดิ่งเสรีหมายความว่าเรามองตอนที่มันกำลังจะชนกำลังจะชนคือชนหรือยังยังยังไม่ชนงั้นต้องเร็วงั้นบาปะกงบาปะกงกำลังจะชนแล้วโอ๊ยโยนเกือบชนเกือบชนเกือบนะฮะเราจะมองตอนที่มันกำลังจะชนกำลังจะชนคือยังไม่ชนต้องเร็วเท่าไหร่40 40แต่ถ้าเกิดชนแล้วเป็น0ก็ช่างมันแต่เราไม่สนใจเรามองแค่นี้40 30 20 10 0 20 30 40โอเคมั้ยฮะแค่นี้เอง20 30 40เฮ้ยไปขึ้นผมไปขึ้นเล็กจะเล่นทำไมโอเคมั้ยฮะอ่ะวันคอนเซ็ปต์แรกทุกคนพร้อม1 2 3ขาขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงช้าลงวิแล้วเท่าไหร่10วิละ10ขาลงนะเร็วขึ้นวิละ10เหมือนกันและทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องเป็นแบบนี้ใช่อ้าวเปลี่ยนจากโยนก้อนหินเป็นโยนกล้องถ่ายรูปโอ้โหเหมือนกันมั้ยเหมือนเหมือนเลยอ้าวเปลี่ยนเป็นโยนโยนช้างโอ้โหเราโยนได้อ่ะสมมุติว่าโยนได้เอารถเคนโยนก็เหมือนกันเฮ้ยก็เหมือนกันโยนไงทุกอย่างเวลาขึ้นไปจะช้าลงและเร็วขึ้นวิละ10เหมือนกันหมดเลยแต่นิดนึงนะระวังนะข้อสอบยุคนี้เนี่ยเอาตัวเลขจริงๆฮะเลข10เนี่ยเป็นแค่ค่าประมาณรู้มั้ยจริงๆเลขอะไรรู้มั้ยฮะ9 9จุดอะไร9จุดอะไร8โอ้โหมากับเทพตอนนี้โฟกัสไปที่หน้ากำลังใครๆเรียกว่าเจ้าชายโอ้โหเลือดฟิสิกส์มันพุ่งพ่านโอ้กลิ่นตัวนี้เป็นฟิสิกส์เลยนะฮะตอนนี้กลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะกลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะนะรู้กันแล้วมันจะตุ่นๆหน่อยตุ่นๆนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคตกลงแล้วแต่ว่าเราชอบแม่10หรือแม่ 9.8 ชอบ10ชอบ10เคยท่องเคยท่องแม่ 9.8 มั้ยฮะไม่เคยโอเคเพราะฉะนั้นเราเหมาะกับการใช้แม่10เพราะแม่10คือแม่ที่เราท่องได้เร็วสุดครับผม10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อ120โอ้ข้ามเลยเดียวปะ110 120เลยเพราะฉะนั้น 9.8 เป็นตัวเลขที่เราจะเจอจริงๆในห้องสอบแต่แม่10เนี่ยมันท่องง่ายเพื่อความเข้าใจขอใช้แม่10ก่อนโอเคไหมโอเคโอเคแล้วถ้าสมมติอยากถามพี่แม็กก็คือปกติในชีวิตจริงมันจะ 9.8 ใช่ไหมครับแล้วถ้าแบบเวลาเราไปสอบใช้แม่10แต่เราไปค่อยลบได้ไหมได้ได้แต่ว่าในห้องสอบนะเขาจะออกแบบคำตอบเนี่ยให้เราใช้แม่10ไปเลยแล้วเราค่อยไปเลือกคำตอบใกล้เคียงเอาง่ายๆง่ายๆเลยสบายสบายนะฮะอ่ะทีนี้ทำไม่ค่อยว่าอย่างใช่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นต่อมานะครับแม่10เมื่อกี้เรียบร้อยขาขึ้นช้าลงขาลงเร็วขึ้นดูข้อสอบเลยคือเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยยากนะครับข้อสอบเอาเป็นข้อสอบโอเน็ตโอเน็ตโอเน็ตอันนั้นโอเด็ดอันนั้นโอเด็ดโอ้โหนะฮะโอเน็ตเนี่ยนะฮะเป็นข้อสอบที่ไม่ว่าน้องสายวิทย์สายศิลป์ต้องเจอทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเก็บคะแนนให้ได้ข้อสอบข้อนี้ถามง่ายมากได้นี่คือรูปอะไรนี่รูปอะไรกำแพงกำแพงกำแพงของอะไรตึกนี่คือตึกวาดได้เต็มที่แค่นี้ตึกอะไรครับตึกเนี่ยตึกนี่แหละตึกใบหยักฮะใบหยักตึกใบโยก็เราไม่พูดไงเราเป็นใบหยักแทนตึกปลาปลาแมงปึ๊บอ่ะมาข้อสอบง่ายๆนี่เลยฮะมีผู้ชายคนนึงครับขึ้นไปฮะบนด่านฟ้าด่านฟ้าโอ้โหแล้วปล่อยของต้องหมอบด้วยนะต้องหมอบอ่ะวาดยืนวาดยืนวาดยืนอ่ะผิดนะผิดหมอบ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 เออในหมอบ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 มาเป็นมดเชียวหมอบน่าเกลียดเลยพาไปเพื่อนมาช่วยด้วยนะหมอบหมอบหมอบโอเคอ่ะแล้วเขาบอกว่าปล่อยวัตถุตกลงมาถึงพื้นในเวลา5วินาทีอ
ล่อยวัตถุตกลงมาถึงพื้นในเวลา5วินาทีในเวลา5วินาที5วิแบะที่พื้นโอเคมั้ยฮะ5วิ1 2 3 4 5ตกถึงพื้นคำถามง่ายมากตอนที่ลูกบอลกำลังจะกระแทกพื้นเนี่ยตอนที่ลูกบอลกำลังจะกระแทกพื้นเนี่ยที่ขนแลบออกมาเนี่ยเร็วเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เบ๊แต่ขอนิดนึงเริ่มต้นคำว่าปล่อยคำว่าปล่อยอย่างเนี้ยใช่ปล่อยปะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ต้องอย่างนี้ใช่ปล่อยปะใช่ปล่อยปะไม่ใช่เพราะคำว่าปล่อยคือเบาๆไปเลย1 2 3แล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นความเร็วเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากความเร็วเป็นเลขอะไร0เก่งมากครับงั้นเริ่มต้นเป็น0ครับคำว่าปล่อยคือเริ่มต้นเป็น0เมตรต่อวิแล้ว5วิตกถึงพื้นทุกคนท่องแม่10ครับ0แล้วเป็น10แล้วเป็น20แล้วเป็น30 40วิที่5ตอบอะไร50จบอ้าวแล้วในห้องสอบแป๊บนึงชอยไม่มี50มีอะไรแต่ชอยมันมี10มี15มี35แล้วก็มี49ตอบใครดีครับ49เออแค่นี้เองเพราะจริงๆค่า10เป็นใครครับ 9.8 9.8 แต่เราท่องแม่อะไรเก่ง10แม่10โอ้โหตอนเป็นอย่างนี้ท่องต่อหน้าอาจารย์มากใช่ไหมใช่ไปยืนท่องแล้วอาจารย์หน้าเปียกทำไมครับ10 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 10ข้อสอบเนี่ยเขาจงใจเล่นคำนี้ครับทุกคนดูคำว่าความเร่ง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 คล้ายๆกันเพราะมองไม่เห็นลายอ่ะความเร่งกับความรักนี่เหมือนกันจ้านะฮะอ่ะความเร่งเนี่ยนะฮะเขาเขียนเป็นตัว A แต่ถ้าเกิดเราโดนโลกดึงเราโดนโลกดึงเราจะเร็วขึ้นเขาเรียกว่าความเร่งที่เกิดจากโลกมันเขียนนี้มันเขียนยากความเร่งจากโลกเขาเลยเขียนเป็นตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรเอาเมย์มาตัวอะไรตัวเอโลกเอโลกเขียนเป็นใครเอป่ะจีโอ้โหเจ้าชายฟิสิกส์มาเองวันนี้โอเคไหมกราวิตี้เคยดูเรื่องกราวิตี้มากกราวิตี้เคยดูโอ้โหที่มันไปนอกโลกไงโอ้โหสนุกมากดาวดวงใหม่ให้ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วนะฮะอ่ะงั้นตัวความเร่งจากโลกเราเขียนเป็นตัวอะไรตัว G โอเคไหมฮะเองจำนิดนึงนะตัว G เมื่อกี้เรามีค่าเป็นเลข10ใช่ไหมหน่วยเมตรต่อวิยกกำลังสองทำไมต้องยกกำลังเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนความเร็วมันเลยมี S 2ตัวก็เลยเปลี่ยนเป็น S 2ตัวเป็น S กำลังสองไม่ชอบเลยจ่าเลขยกกำลังใช่น่าเกลียดน่ากลัวครับนะฮะอ่ะค่า G อ่ะฮะแอมครับตั้งแต่เกิดมานี่เคยโดนโรคผักขึ้นไหมครับอ่ะโรคอะไรนะโรคผักเราขึ้นผักขึ้นมีแบบอยู่นั่งเฉยๆแล้วตัวลอยขึ้นมาเองไหมครับโอ้ไอ้นั่นก็ต้องนั่งยาเลยป่ะเนี่ยไม่มีฮะเพราะว่าอะไรฮะตลอดชีวิตเราโลกเราเนี่ยดึงเราขึ้นหรือลงหรือขึ้นลงอย่างเดียวครับค่า G เป็น10ชี้ลงอันนี้จะบอกความลับให้บอกความลับให้เนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาของหล่นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเร็วขึ้นเสมอไปนะเพราะชีวิตจริงจะมีลมมีแรงมีแรงต้านอากาศเคยเห็นคลิปแมวตกตึกไหมแมวตกตึกตายไหมไม่ตายแมวตกตึกตายไหมไม่ตายไม่ตายทำไมไม่ตายอ่ะเพราะว่ามันเพราะว่าพอแมวมันตกตึกปุ๊บมันจะกางตัวทันทีพอกางตัวปุ๊บแรงต้านจากลมจะทำให้มันเร็วขึ้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 นแต่แป๊บเดียวมันจะมีความเร็วคงที่จะบินเพราะมันจะตกจากตึกสูง40ชั้นหรือตกจากตึกสูง50ชั้นความเร็วที่มันลงมาถึงพื้นอ่ะมันเร็วเท่ากันแล้วความเร็วนี้เป็นความเร็วที่มันรับได้ปุ๊บมันก็เดินต่อสบายๆจริงอ้าวนึกถ้านึกไม่ออกนึกถึงมดตึกมดตกตึกตายไหมมดตกตึกตายไหมไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรพอมดตกปุ๊บมดจะความเร็วคงที่เลยปุ๊บแล้วก็ลงมาแบบสโลว์ถ้ามดตกตึกใบหยกก็สโลว์แล้วมันจะนานมากมันจะห้องเวหาห้องเวหาอยู่นานมากแต่คนปานมากินเนื้อคนเนี่ยเหมือนแมวทหารคอกระโดดคอกระโดดคนจะเร็วขึ้นสักพักหนึ่งคนจะเร็วคงที่แต่ความเร็วคงที่เนี้ยมันเยอะเกินไปที่คนจะรับได้ก็เลยเละกลายเป็นซ้อนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราตกตึกเราไม่ตายเลยเราไม่ตายถ้าเกิดตึกไม่สูงมากอย่างเช่น9ชั้นอย่างเงี้ย
จริงจริงมีคนรอดเอาข้างๆลงเจ็บเหมือนกันเป็นการเฉลี่ยแรงแล้วก็นอนโรงพยาบาลตลอดชีวิตเป็นเจ้าชายเลยเดี้ยงเลยเดี้ยงมาใช่เป็นเจ้าชายเพราะงั้นก็นะฮะเรื่องของดิ่งเสรีก็เน้นทุกคนพร้อม1 2 3ขาขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงช้าลงขาลงอ่ะเร็วขึ้นวิละเท่าไหร่วิละ10ข้างบนสุดความเร็วเป็นใครความเร็ว0โอเคจบเรียบร้อยเก็ทป่ะเนี่ยเก็ทมากยากมั้ยยากมั้ยสุดๆโอ้โหทองแม่10ได้จบวันนี้เจ้าชายก็ตอบไปแล้วหลายข้อต้องตบมือให้จริงๆว่าเขาไม่ธรรมดาคิดว่าคงสอบได้นะฮะโอเคไหมผมจะมีโอกาสได้สอบกับเขาอยู่ไปสอบเพิ่มเติมไงไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับอะไรนะเตี๋ยวแรกสเต็กมันมีเหรอเส้นเล็กแห้งกินหมี่พี่เมย์เลี้ยงพี่เมย์เลี้ยงแล้วกันเพราะวันนี้พี่เมย์ตอบถูกหมดทุกอย่างโอเคตอบถูกต้องเลี้ยงตามนะเดี๋ยวตอบถูกไงคนที่ถูกนี่คือคนที่ต้องสูญเสียใช่ไหมใช่ใช่ด้วยตอบถูกอ่ะใช่ไปหิวแล้วไปเลี้ยงใช่ไหมใช่ใช่ตอบถูกป่ะเราเมื่อกี้พวกคุณนี่มันสูญหายพื้นที่สีไปพี่แม็กเร็วๆมาพี่เมย์ตามมาอะไรนะเซ็กแห้งเร็วๆดิเจ้ามือเร็วโอ้เหมือนมีแรงต้านวิละสิบอะไรนะเมตรต่อวิกำลังสองวิกำลังสอง